สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะวันนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันนะคะในเดือนตุลา16ถึง31ตุลานะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะโอเคมาที่วันจันทร์แล้วกันเนาะมาที่วันจันทร์ก่อนโอเคมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์เปิดคอร์สการเรียนการสอนนะคะ First Gen of the Eye รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกนะคะรับจำนวนจำกัดทักไลน์มาถามถ่ายข่าวๆกันได้นะคะเรียนในวันที่24พฤศจิกายนนะคะลองดูใครที่ลงชื่อเรียนไว้นะคะรับจำนวนจำกัดโอเคเรามาอัปเดตความสัมพันธ์ของคุณวันจันทร์ว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรคะ The Chariot เป็นไพ่เมนหลักสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC สวัสดี คนวันจันทร์และสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องนี้โอเคไพ่5ใบของคุณค่ะ Ace of Cups ว้าวมีรักครั้งใหม่เหรอจ๊ะมีรักมาใหม่เหรอเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยหรือเปล่าจ๊ะรักใหม่หรือรักเก่ารักเก่ามาโมใหม่หรือเปล่าโอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักรู้สึกยังไง King of Cup สงสัยใจตรงการซะหรือเปล่าเนี่ยโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะจะเป็นเช่นไรstrength นั้นบอกอะไร the date การจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่าง judgment หลุดพ้นจากอะไรมาจ๊ะโอเคเปิดไพ่ให้หมดแล้วนะคะคนวันจันทร์16ถึง31ในตุลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางเช่นไรนะจ๊ะไพ่ใบแรกเลยขึ้นเป็น chariot เป็น energy หลักของคุณนะคะenergy หลักคือชาริออตเป็นไพ่อัศวินคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎเนาะหรือคุณอาจจะคุณเองอาจจะเป็นกรกฎอาจจะคุยกับกรกฎคุยกับเมนคุยกับมังพฤศจิกสิงคุยกับเมถุนตุลกุมเมษสิงธนูหรือคุยกับใครก็ได้จ้ะไพ่อัศวินหมายถึงการต่อสู้การแก้ปัญหาในอุปสรรคต่างๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการงานทั่วๆไปอาจจะเป็นไพ่ของคนที่มีความมานะมีความมุ่งมั่นนะคะอาจจะมีการเดินอาจจะเป็นการเดินทางไกลก็ได้บางคนอาจจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศหรือถ้าทำงานเกี่ยวกับงานที่ต่างประเทศต้องติดต่อสื่อสารเป็นงานที่ประสานงานกับการต่างชาติอะไรอย่างนี้น่าจะดีนะคะหรือว่าอาจจะมีการเรียนลักษณะของการไปเรียนต่อเข้าสอบมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือเป็นที่ต่างๆก็จะดีนะคะไพ่ใบนี้นะคะลักษณะของการที่ติดต่อกับต่างประเทศดีที่สุดหรือรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลรักที่เป็นต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็เป็นไปได้นะคะถ้าในแง่ของความรักก็คือชาริออตลักษณะของความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่จะถ้ามันมีปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์ก็อาจจะมุ่งมั่นที่จะยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่ถ้าบางคนในกรณีที่จบแล้วขาดกันไปไพ่ใบนี้แสดงถึงว่าเขาไปแล้วค่ะไปไม่กลับไปที่ชอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่างคนต่างแยกกันไปจะในสิ่งใหม่เริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่ตัวเองต้องการมุ่งมั่นไปในสิ่งที่ตัวเองฝันและต้องการต่างแยกกันไปแต่ถ้ายังอยู่ด้วยกันในกรณีที่หมายถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ขาดสะบั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบไม่ดีไปแบบทุรักทุเลแต่ก็ยังพร้อมจะไปพร้อมยังมีกันและกันอยู่พร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะโอเคจันจ๋าไพ่5ใบของคุณค่ะ Ace of Cup ค่ะ7 of Wands Ace of Wands ค่ะ The Lover 7 of Swords ค่ะ Ace of Cup คุณมีความรักข้างใหม่ไหมมีใครนำความรักมาให้คุณไหมคะมีการนำความรักมาให้เอาหัวใจมาฝากหรือคุณไปรักใครชอบใครเขาคะการเกิดการ
เป็นไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนคุณอาจจะไปชอบใครเขาหรือใครอาจจะชอบคุณหรือความรักที่คุณมีตอนนี้มันเริ่มเกิดปัญหามีอุปสรรคเข้ามามากมาย Seven of Wands มาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ความรักของคุณอาจจะอยู่ดีๆบางคนน่าจะอยู่ดีๆเลยมารับรู้สิ่งที่แบบอ้าวเฮ้แฟนฉันไปมีคนอื่นแฟนฉันนอกใจหรือแฟนฉันไปแอบคุยกับคนอื่นก็เป็นไปได้เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้หรือมีคนส่งข้อความมาจีบคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวค่ะลักษณะของการสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะมีคนทำอะไรรับหลังด้วยแหละคุณอาจจะทำอะไรรับหลังคนอื่นหรือคนอื่นอาจจะทำอะไรรับหลังคุณเอหรือรักครั้งนี้มันเป็นรักสามเศร้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่น King of Cup ค่ะมีคนอาจารย์แน่ใจว่ามีคนมาชอบคุณเนาะมีคนนำความรักมาให้คุณมีคนมาสารภาพรักหรือเปล่ามีคนอยู่ๆก็มีคนมาหาเรามาสารภาพรักไหมคะ King of Cup เป็นลักษณะของอัศวินผู้นี้อาจจะเจ้าชู้เล็กๆเจ้าชู้แต่มีความโรแมนติกนำความรักมาให้คุณแต่คนคนนี้มีครอบครัวแล้วไหมมีลูก2คนด้วยแต่คุณยังอยากดูนิ่งๆไหมคุณอยู่คุณบอกว่าคุณอยู่กับครอบครัวคุณก็มีความสุขดีอยู่ในเซฟโซนของตัวเองก็ชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้วประมาณว่าชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้วฉันจะหาเรื่องทำไมอะไรวันนี้เนี่ยประมาณแบบนั้นปะคุณมีความขวัญมีความปรารถนาในบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะมุ่งไปคุณจะก้าวไปข้างหน้ายังไม่อยากเหมือนจะไม่อยากอยู่กับในความรักครั้งนี้แล้วนะเบื่อกับความรักครั้งนี้แล้วนะมันรู้สึกน้อยรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจากในอดีตคุณอาจจะเจออะไรที่มันไม่ดีมาคุณเลยแบบอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีความสุขดีอยู่สบายดีในที่ของฉันประมาณนั้นเลย โอเคความสัมพันธ์คนของคุณคิดยังไงกับคุณคะ Two of Wands ค่ะ Knight of Cup King of Wands Five of Swords แล้วก็ Five of Cupเขารออะไรอย่างบางอย่างอยู่รออนาคตเหรอคะการเหมือนคุณรักของคุณสองคนจะเป็นรักระยะไกลรักทางไกลก็ได้นะเป็นรักทางไกลก็ได้เป็นรักแบบอยู่กันไกลอ่ะเนาะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นต่างชาติก็ได้ไม่เป็นก็ได้เขามองอนาคตค่ะสองไม้เท้าคือการมองแล้วเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างเฝ้ารอความสัมพันธ์ที่กำลังปลูกต้นรักกับคุณไหมแต่ความสัมพันธ์ที่มีเพรสชั่นที่มีความต้องการมีความฝันเป็นความรักที่ไปแบบเรื่อยๆไปแบบช้าๆแต่เขาอยากได้ความมั่นคงค่ะ Five of Swords มาบอกว่าคุณสองคนอาจจะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจผิดในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันการทะเลาะกันไหมคะการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือการไปได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงเหรอคะเพราะว่ามีคนเสียใจน่ะมีคนเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกในความรักครั้งนี้เขาบอกว่าเขาเสียใจนะคะเสียใจมากๆเลยด้วยในออฟซอร์ดมาบอกว่าเขาเครียดนะกับความสัมพันธ์ทั้งเครียดทั้งเสียใจคิดไม่ตกวิตกกังวลคิดไม่ออกกับความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนดีการที่เจอเรื่องอะไรมาการทะเลาะกันแล้วบอกเลิกกันแบบกระทันหันไหมหรือเป็นลักษณะของคนที่วิตกกังวลในความสัมพันธ์ว่ามันจะไปได้ไหม The Moon ใช่ความสัมพันธ์มันน่ากลัวเขาบอกว่ามันน่ากลัวมันมีอะไรที่ บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันน่ากลัวมากในความสัมพันธ์นี้กลัวไม่ปลอดภัยกลัวโรครู้กลัวอะไรหลายๆอย่างวิตกกังวลกลัวความลับจะเปิดเผยเขาอยู่นิ่งๆแล้วค่ะเขาขอพักกายพักใจขอเบรกความสัมพันธ์ขึ้นเหนื่อยมีความรู้สึกเหนื่อยยังไม่ได้เบรกที่จะพักหรอกแต่ขอหยุดพักไว้ก่อนที่จะคิดแล้วไต่ตองให้มันดีก่อนว่าในความสัมพันธ์นี้เราจะเดินไปทางไหนกันเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้หรือเราจะเดินไปข้างๆกันหรือเราจะเอายังไงต่อกันเขาบอกว่าเขาขอเบรกไว้ก่อนขอเขาคิดก่อนให้เขาตัดสินใจก่อนค่ะด้วยความที่เขาเน่งเพื่อตัดสินใจเพื่อคิดว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต strength ค่ะ the red judgment knight of wand knight of cup มีคนพยายามควบคุมตัวเองอย่างหนักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ควบคุมตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้เสียใจในการที่มันจบลงไปแล้วเหรอ
มีคนอยากหลุดพ้นจากความเจ็บความทรมานความทุกข์ในครั้งนี้อยากหลุดพ้นพยายามควบคุมให้อยู่ในที่ตั้งของตัวเองไม่ให้มันมากเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปมันรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์นี้แต่ก็พยายามจะอยู่กับมันให้ได้สเตนคือการอยู่กับมันให้ได้ถึงจะเสียใจถึงจะเจ็บถึงจะทุกข์ต้องอยู่ให้ได้ The date คือการจบอะไรที่มันจบไปแล้วขอดูสิ Wheel of Fortune มาบอกอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันจบไปแล้วก็จริงแต่ Wheel of Fortune มาบอกว่าในความจบครั้งเนี้ยก็ยังไม่ได้ตัดขาดออกจากกันนะยังใจยังถึงใจยังมีความรู้สึกอยากจะรักษาตำแหน่งตรงนี้ไว้อยู่อยากจะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้อยู่ไม่อยากสูญเสียตรงนี้ไปกักไว้กักในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าอยากหลุดพ้นกับตัวเองไหมอยากหลุดพ้นค่ะอยากหลุดพ้นอยากเดินไปข้างหน้า Jasmine มาบอกว่าอยากหลุดพ้นอยากปลดปล่อยตัวเองออกไปจากความเจ็บจากความทรงจำที่มันไม่ดีKnight of Wands มาบอกว่ามีคนมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วค่ะมีคนมุ่งหน้าปัญหาและอุปสรรคที่มันเข้ามาหรือมีอะไรที่มาขัดขวางมีคนใจร้อนอ่ะมีคนใจร้อน Knight of Cups มาบอกว่าฉันจะอยู่ในที่ของฉันคือมันกักความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วมีคนคุยหลายคนด้วยจะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ะแต่ถามว่าอยากมีไหมอยากมีดูความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมีคนกลับไปอยู่กับตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะมีคนกลับไปอยู่กับตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นแบบนี้มีคนไปเรื่อยๆมีคนเริ่มต้นใหม่มีคนเดินไปข้างหน้าจันคิดยังไงกับเขาคะจันคิดยังไงกับเขาฉันบอกว่า Queen of Cup ฉันคิดมากกับความสัมพันธ์นี้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันเองฉันเลือกไม่ได้กับสิ่งที่ฉันต้องทำถึงฉันจะไปถึงคุณจะเดินออกไปค่ะแต่คุณก็เจ็บในความสัมพันธ์นี้เขายังตามมาหลอกหลอนคุณอยู่เขายังตามมาคือคุณเอาเขาไปด้วยนะถึงคุณจะขาดถึงคุณอยากจะเลิกถึงคุณอยากจะหลุดแต่เขายังอยู่ในใจคุณเสมอยังไม่ได้ตัดขาดออกจากไปยังมีความรู้สึกที่มันผูกพันความรู้สึกที่มันโหยหากันความเจ็บมันอยู่ยังอยู่ในใจคุณอยู่นะเนาะคุณบอกว่าคุณเจ็บคุณมาตั้งหลักกับที่ของคุณอยู่ในที่ของคุณแล้วค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะจันสามช่วย Page of Pentacles Eight of Swords The World เขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ Third Party ค่ะสามถ้วยมันมีคนที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ก่อนแล้วก็ได้เขาอาจจะมีครอบครัวหรือคุณอาจจะมีครอบครัวไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันแย่เติร์ดปาร์ตี้มีคนอยากได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไม่อยากจบบางทีบางคือเขาถามว่าเขาอยากจบไหมเขาก็อยากจบแต่เขายังเลือกไม่ได้มากกว่า Ace of Swords กลับไม่ได้ไปไม่ถึงในความสัมพันธ์นี้ยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยังมีความรู้สึกว่าอยากได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้มันเหมือนความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ตัดขาดยังไม่ได้เจรจายังไม่ได้พูดคุยยังวางลงไม่ได้ค่ะคนที่จบไปแล้วคนที่เลิกไปแล้วจะกลับมาอีกไหมคะคนที่เบรกคนที่หยุดคุยหยุดพักจะกลับมาอีกไหม King of Pentacles ค่ะการเริ่มต้นใหม่ Empress 9ถ้วย2เหรียญความรู้สึกที่ต้องเผชิญมีคนบอกว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานิ่งค่ะนิ่งในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีคนรู้สึกว่ามีอีโก้ละรู้สึกนิ่งอีกคนนึงอยากจะไปก็คงจะปล่อยให้ไปตามความคิดอยากไปเริ่มต้นใหม่ก็ไปไม่อยากจะต้องแบกความรู้สึกที่มันไม่ดีมันเลือกไม่ได้มันไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ขอคิดขอไต่ตองขอนิ่งไว้ก่อนเนาะ
กลับมาแล้วจะดีไหมคะกลับมาแล้วจะดีไหมมันมีความรักอยู่ในนี้แต่ว่ากลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วก็ดีค่ะดีแค่แป๊บเดียวดีแค่แป๊บเดียวแต่ก็พยายามจะจัดการในปัญหาเรานั้นให้ได้นะคะดีแป๊บเดียวอ่ะมีคนนิ่งบางคนอยากไปบวชแล้วเครียดมากรู้สึกทบทวนตัวเองอยู่ในเงาอยู่ในที่ของตัวเองมีคนบอกว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฉันรู้ทุกอย่างนั่นแหละในปัญหาที่เกิดขึ้นฉันรักเธอนะแต่ว่าจะพยายามแก้ปัญหาให้ได้อยากมีก็อยากอยากปล่อยไปก็อยากคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจันคุณนิ่งคุณมีความสุขกับตัวคุณเองคุณชัดเจนกับเขาคุณมีความรักให้เขาคุณบอกเขาแล้ว view of fortune มาบอกว่าใช่ความรักครั้งนี้มันใช่มันไม่มีหรอกแต่ว่าฉันก็มีความรักให้เธอนะแต่ความรักครั้งนี้มันไม่ปลอดภัยหรอกฉันรู้เขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะอาจารย์เขาฝากบอกว่าเขาเจ็บ10ดาบค่ะเจ็บเขาจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะถึงเขาจะมีความต้องการเขาจะกลับไปอยู่กับคนที่เขารักครอบครัวของเขาเขายังตามสืบตามส่องเขาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันดีหรือไม่เขาจะไปตามความฝันของเขาค่ะเขามีความฝันเขาจะตามความฝันเขาไปเขาไม่มีคุณเขาก็จะไปเพราะมันเจ็บในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมีคนเจ็บในเมื่อคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปดีไหมจันบอกเขาห้าไปจันบอกว่าจันยังถือความสัมพันธ์นี้อยู่จันตัดสินใจไม่ได้ว่าจันจะทำยังไงกับปัญหาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะว่าวันจันเองไม่มีอะไรที่จะบอกถึงความชัดเจนได้จันจะกลับไปรักตัวเองและไปอยู่คนเดียวจันมีการเดินทางค่ะมีการเดินทางมีรอความหวังว่าเขาคนนั้นของคุณจะเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นรอความหวังว่าเขาจะกลับมาทักทายและมายืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคุณรอความหวังว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมันอาจจะถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีก็ได้ขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะไพ่แนะนำบอกว่า The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมษราศีกันไพ่แนะนำบอกว่าถ้าความสัมพันธ์แบบนี้ที่มันต้องเจ็บทั้งสองฝ่ายมันต้องเครียดมันต้องกุ้มเพราะฉะนั้นให้จบซะ The World จบแล้วไปข้างหน้าซะค่ะถ้าคุณไม่จบในความสัมพันธ์นี้คุณจะเจ็บ3ดาบการเจ็บเครียดวิตกกังวลทุกอย่างมันไม่ได้มีผลดีกับตัวคุณเองเลยเพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้ายอมจบกับสิ่งเก่าและไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ซะ The Star มาบอกว่าเยียวยาจิตใจรักษาแผลใจแล้วเดินหน้าไปกับชีวิตของคุณมันจะดีสักกว่าโอเคไหมจันจ๋าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเก้งๆจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาอัพคลิปขึ้นไปดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ